สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ขยี้ดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวค่ะช่วงเวลาแบบนี้แขกรับเชิญของเรามานั่งรออยู่แล้วค่ะผู้ชมขาซึ่งแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาค่ะมาจากเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่ที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีกับมิสเตอร์บุรีรัมย์ซึ่งปีนี้มีความพิเศษค่ะผู้ชมขาต้องเรียกว่าทีมมิสเตอร์บุรีรัมย์2024ค่ะขอต้อนรับทีมมิสเตอร์บุรีรัมย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากประกวดเสร็จก็เพิ่งมีคิวให้กันเนาะนะฮะก่อนอื่นมาแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะครับผมสวัสดีครับผมนะครับแพทวินวิทย์ศรีประสงค์ครับเป็นมิสเตอร์บุรีรัมย์2024ครับนี่น้องแพทนะฮะเดอะวินเนอร์ของเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไปให้หนุ่มคนต่อไปค่ะครับสวัสดีครับคิงนะครับประสบโชคจิราพรนะครับ The Second Runner Up Mr. บุรีรัมย์2024ครับผมน้องคิงนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยและหนุ่มคนต่อไปค่ะสวัสดีครับสมชายสจ๊วตดันแคน Third Runner Up Mr. บุรีรัมย์2024ครับน้องสจ๊วตนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาอีกหนึ่งหนุ่มของเราสวัสดีครับวินณัฐเมศวิไลสมสกุลครับ First Runner Up Mr. บุรีรัมย์2024ครับน้องวินน้องวินตื่นยังลูกตื่นแล้วครับตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะมาวันนี้ค่ะผู้ชมขาเราจะมารู้จักหนุ่มๆกันมากยิ่งขึ้นกับเวทีการประกวดอย่างที่บอกค่ะเขาสุดยิ่งใหญ่มากๆ Mr. บุรีรัมย์ Live in Bangkok 2024ซึ่งปีนี้มีความพิเศษก็คือประกวดกันที่กรุงเทพใช่ครับนะฮะถามผู้จัดมาว่าทำไมทีมบุรีรัมย์หรือว่ามิสเตอร์บุรีรัมย์มาประกวดกันที่กรุงเทพจริงๆก็ทางทีมเรานะครับอยากที่จะขยับขยายนะครับให้คนรู้จักกันมากขึ้นนะครับผมซึ่งปีนี้ก็ได้มีโอกาสLive in Bangkok เป็นปีแรกนะครับแล้วก็ได้ผลตอบรับมาค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็คว้า The Winner เลยน้องแพทวินาทีจับมือคุณจับมือกับน้องบูมครับนะฮะรองอันดับ1วินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้างจริงๆแล้ว วินาทีนั้นเป็นวินาทีที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เข้ารอบลึกๆนะครับด้วยที่จริงๆก็แอบหวังนะครับเพราะว่าเราทำทุกวีคนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับอ๋อตอนนั้นตื่นเต้นแบบใจแทบจะหลุดออกไปเต้นอยู่ข้างนอกแล้วครับมีพูดอะไรกันไหมมีส่งซิกสัญญาณอะไรกันยังไงบ้างเชียร์กันครับพี่บูมเป็นคนได้นะพี่บูมก็โอ้ยแพทได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมวินาทีนั้นก็เอาเรื่องเหมือนกันครับพอเขาประกาศว่าเป็นแพทได้ครับคุณหมายเลขอะไร06ครับ06นะฮะพอเขาประกาศว่า06คุณรู้สึกไงตอนนั้นเหมือนแบบเฮ้ยเราฝันไปหรือเปล่าครับเราฝันไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงครับอย่างว่าไอ้ติดท็อป5ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยที่เรากลับได้เป็นแบบเดอะวินเนอร์ก็ถือว่าแบบสุดยอดมากๆแล้วครับโอ้น้องคิงบ้างเห็นบอกว่าคุณก็มีโมเมนต์จับมือจับมือคู่เหรอจับมือกี่คนจับมือคู่ครับ2คน2ฝั่งครับอ๋อ2คนอ๋อก็คือหลังจาก5คนประกาศไปแล้วก็จะเหลือ3คนท็อป3ใช่แล้วก็จับมือกันใช่ครับจับมือวินาทีนั้นคุณได้พูดอะไรกันไหมวินาทีนั้นไม่ได้พูดครับจับมือแล้วหลับตาเก่งอย่างเดียวแล้วโอ้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าน้องคิงไปดูหมอดูมาเหรอว่าคุณจะได้จับมือใช่ครับยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงคะคือเรื่องของเรื่องนะครับคิงกลับบ้านครับที่เชียงใหม่ครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูเขาเรียกว่าหมอดูหรือว่าแบบร่างทรงอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับแล้วเขาก็บอกมาแม่นมากครับบอกว่าจะได้อยู่ในท็อป3แล้วก็จะได้มีโอกาสได้จับมือผมก็เลยแบบโอ้โหเขาให้ระวังกี่คนนะให้ระวังคู่แข่งไว้2คนครับอ๋อแล้วท็อป3อ่ะเนาะท็อป3ก็ต้องระวังคู่แข่ง2คนใช่ครับแล้วตอนนั้นคุณเชื่อไหมตอนนั้นก็คิดว่าเชื่อครึ่งนึงไม่เชื่อครึ่งนึงครับก็แล้วพอวันไฟนอลครับก็ประกาศผลเสร็จปุ๊บจังหวะที่จะประกาศรองชนะเลิศใช่ครับแล้วแบบเหลือ2 3 3คนเหลือ3คนใช่ครับแล้วก็พิธีกรให้ขยับเข้ามาแล้วจับมือกันให้กำลังใจกันหน่อยใช่ครับอันนี้คือ จริงครับอันนี้ได้จับมือจริงนั่นไงหมอดูแม่นมากใช่ครับแล้วก็ผมก็เก่งประกาศปุ๊บ
ที่3เป็นผมอันนี้ก็จริงครับที่3ก็เป็นผมแม่นเหมือนกันครับจริงฮะหน้าหมอดูลอยมาเลยนะตอนนั้นตอนนั้นหน้าหมอดูก็ลอยมาครึ่งนึงค่ะนะฮะก็ได้รองอันดับ2ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยอยู่ในทีมบุรีรัมย์2024ด้วยน้องสจวตบ้างน้องสจวตไม่ใช่หนุ่มบุรีรัมย์นี่ฮะไม่ใช่หนุ่มอีสานด้วยใช่ครับมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหนุ่มใต้แรงใต้ได้แรงได้พอแค่นได้ครับอ๋อแล้วทำไมสจวตถึงมาเลือกประกวดเวทีมิสเตอร์บุรีรัมย์คะผมชอบภาคอีสานมากๆครับแล้วก็ชอบวัฒนธรรมชอบทุกอย่างก็เลยแบบว่าเวทีมิสเตอร์บุรีรัมย์มันก็เปิดให้รับสมัครครับก็เลยอยากจะลองดูสักครั้งค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้มีโอกาสมาซึมซับและสัมผัสความเป็นบุรีรัมย์ก็บางช่วงบางเวลาก็หลงลืมไปเลยครับว่าอยู่ในขั้นตอนของการประกวดอยู่ในขั้นตอนของการเก็บตัวว่ามัวแต่หลงในเรื่องของวัฒนธรรมมัวแต่หลงในเรื่องของสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็รู้สึกอบอุ่นมากพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากเลยครับค่ะคือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าคุณก็ออกจะเต็งจ๋าคุณก็คือหนึ่งในตัวเต็งเลยนะฮะรู้สึกยังไงบ้างคะตั้งแต่ที่เขาบอกว่าคุณเป็นตัวเต็งคุณต้องติดเข้าท็อป3ท็อป5แน่นอนก็ผมรู้สึกว่านอกเหนือจากความคิดของคนอื่นผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะครับต่อให้ยังไงต่อให้ประสบการณ์ยังไงผมก็ยังต้องเรียนรู้จากคนอื่นๆต้องได้ผมก็รอที่จะให้แก้วนั้นมีน้ำมาเติมตลอดโอ้ สปีดดีเนาะ นะน้องวินบ้างน้องวินคือต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเพื่อนคนอื่นน้องวินจะดูตัวเล็กกว่าคนอื่นใช่ครับถูกไหมคะครับแล้วพอไปยืนเทียบกับเพื่อนๆความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอเรารู้สึกว่าตัวเล็กกว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็ตัวเล็กจริงๆครับแต่ก็เรามี energy ที่ต้องมากกว่าเพื่อนครับเพื่อให้เราสูงเท่าเพื่อนประมาณนั้นครับต้องเหมือนตัวใหญ่เท่าเพื่อนเนาะใช่ครับคือคิดมาว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าทีมมิสเตอร์บุรีรัมย์ในปีนี้ตอนแรกไม่มีความคิดนั้นเลยครับเพราะว่าด้วยความตัวเล็กของผมด้วยแล้วก็ด้วย energy อาจจะไม่เท่าพี่ๆเพื่อนๆครับแต่ก็ตกใจครับพอได้เข้าท็อป5ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะนะฮะเวทีมิสเตอร์บุรีรัมย์ให้อะไรกับน้องแพทบ้างจริงๆเวทีมิสเตอร์บุรีรัมย์ให้หลายสิ่งหลายอย่างกับผมมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพหรือว่าประสบการณ์ที่ผมไม่เคยได้รับนะครับแล้วก็ยังเป็นแม้กระทั่งครอบครัวที่อบอุ่นอีก1ครอบครัวครับผมครับนี่น้องคิงล่ะคะครับเวทีมิสเตอร์บุรีรัมย์นะครับก็ให้มิตรภาพครับแล้วก็ให้พี่แล้วก็เพื่อนๆแล้วก็แบบมีพี่ใหญ่แล้วก็ได้ครอบครัวครับมาอีกครอบครัวนึงเลยครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยครับเป็นยิ่งกว่าเวทีประกวดครับค่ะใช่ครับเขาเป็นทีมเป็นบ้านเป็นครอบครัวใช่นะฮะน้องสจวตล่ะก็มันไม่ใช่แค่การประกวดอะครับผมรู้สึกว่ามันยังมีหลายๆอย่างที่คนที่มองภาพลงมามันยังมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเรามีกันที่แบบว่ามันเป็นค่อนข้างเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างเนี่ยจริงใจมากๆครับค่อนข้างที่จะแบบว่ามีการให้ปรับให้เปลี่ยนมีการตักเตือนแล้วก็มีการสอนอะไรแบบนี้มันมีอยู่ค่อนข้างมากเลยในระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมาผมรู้สึกว่ามันน่าประทับใจมากๆครับน้องวินล่ะคะสำหรับผมได้มิตรภาพที่ดีมากๆครับถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือได้เพื่อนครับได้พี่ได้น้องที่น่ารักครับแล้วก็ผมได้เจอทีมงานทุกๆคนที่เอ็นดูผมที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกๆคนซึ่งประทับใจครับนี่คือความผูกพันนะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวทีมมิสเตอร์บุรีรัมย์อยากจะบอกอะไรน้องแพทเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆผู้จัดงานนะคะรวมไปถึงทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมไปถึงคนดูแฟนคลับทุกๆคนที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะก็อยากจะฝากขอบคุณนะครับถึงพี่ๆทีมงานนะครับแล้วก็FC แฟนคลับทุกคนเลยที่ให้กำลังใจแล้วก็คอยทุ่มเทให้กับพวกเรานะครับทีมมิสเตอร์บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆนะครับ
ยังไงบุญคุณนี้ผมจะไม่ลืมเลยครับผมโอ้ซื่อเนาะพูดเป็นแบบซื่อๆ เป็นคำที่มาจากหัวใจมาจากความรู้สึกจริงๆถ้าจะติดตามให้กำลังใจและซัพพอร์ตทีมมิสเตอร์บุรีรัมย์2024จะไปติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะยังไงฝากนะครับติดตามที่เพจมิสเตอร์บุรีรัมย์นะครับก็จะคอยอัปเดตนะครับในทุกๆวันของทีมเราเนาะว่าเราไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศสนุกๆมาให้ชมกันครับผมยังไงฝากติดตามเพจมิสเตอร์บุรีรัมย์ด้วยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะกับการสละเวลามาพูดคุยกันนะฮะกับทีมมิสเตอร์บุรีรัมย์2024น้องแพทน้องคิงน้องสจ๊วตและน้องวีนกราบขอบพระคุณค่ะ